ชื่อของผมเองนะครับในฐานะผมเป็นผู้เสียหายก็ได้มอบอำนาจแล้วไปดำเนินคดีแล้วในเรื่องของหมิ่นประมาทนะครับนะก็ทำให้เสียชื่อทำให้เสียหายนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกว่าในส่วนตัวผู้ต้องหาเนี่ยวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้การตำรวจนครบาล1นะครับนะท่านผู้กับการสถานีตำรวจนครบาลพญาไทนะครับรองผู้กับการจราจรสนพญาไทนะครับนะวันนี้รวมถึงหน่วยทหารในพื้นที่ก็จะแล้วจะต้องเรียกว่าในเรื่องของการจัดระเบียบเรื่องการขนส่งเรื่องรถโดยสารต่างๆเนี่ยความจริงแล้วหน่วยทหารในพื้นที่เนี่ยก็จัดระเบียบอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่านาที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นแผ่นป้ายทะเบียนสีเหลืองนะครับไปรับนักท่องเที่ยวเหล่านี้เนี่ยเป็นความผิดทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เป็นการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยนะครับดังนั้นรถเนี่ยทุกคันเนี่ยเขาให้มาจัดระเบียบเอาเข้าสู่ระบบนะครับในมาตรฐานความปลอดภัยแล้วนะก็ต้องฝากเตือนในส่วนของผู้ขับขี่หรือผู้ที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเรื่องมาตรฐานทางรถเรื่องรถโดยสารต่างๆนะครับวันนี้ในส่วนตำรวจตำรวจท่องเที่ยวผมเองนะท่านผู้การตำรวจนครบาล1ในส่วนของตำรวจจราจรทั้งหมดนะครับวันนี้เราบังคับใช้กฎหมายร่วมกับกรมการขนส่งทางบกนะครับในการที่จะสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางรถนะครับทุกพื้นที่โดยเฉพาะในกรุงเทพนะครับโดยเฉพาะในใจกลางเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเอาชื่อเสียงไปอ้างต่างเนี่ยวันนี้เราจับกลุ่มไปแล้วแล้วก็ดำเนินคดีไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับนะเอาไปใช้ในการรับส่งชาวต่างชาตินะครับแล้วก็ต้องเรียกว่าวันนี้ในการแอบอ้างแบบนี้ผมต้องฝากเตือนทุกคนนะครับว่าไม่ใช่เฉพาะผมนะต้องขอกรุณาว่าอย่าไปอ้างในสิ่งแบบนี้นะครับนะถ้าไปอ้างต้องอ้างเพื่อทำความดีนะครับนะเพราะนั้นต้องหยุดต้องเลิกทั้งหมดและเป็นการเอาเล่าเปรียบในส่วนของผู้ประกอบการด้วยกันนะครับเพราะนั้นวันนี้บ้านตำรวจจราจรของประเทศไทยเนี่ยไปจับกลุ่มแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาก็แอบอ้างโดยอาจจะได้ยินชื่อเสียงของท่านนะครับยินชื่อเสียงว่าเป็นชื่อเสียงแบบตำรวจน่าจะกลัวเกรงก็เลยอ้างว่าเนี่ยเป็นรถของจอกโจ๊กของท่านโจ๊กสุรเชษฐ์ทางการนี่นะครับก็เลยเป็นเหตุที่เรื่องนี้ขึ้นมาแต่ว่าเรื่องการปราบปรามรถตู้อะไรพวกนี้ก็ขอเตือนไว้เลยนะครับว่าเราเอาจริงเอาจังนะครับปัจจุบันนี้ถ้าเกิดถ้าไม่ได้ถูกไม่ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องนะครับหรือว่าจดทะเบียนอีกประเภทนึงแล้วไปใช้ในการขนส่งรับผู้โดยสารเนี่ยซึ่งอย่างที่บอกแล้วนะครับว่าเป็นการเอาเปรียบผู้ท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวนะหรือมันจะไม่มีมาตรฐานในเรื่องของความเซฟตี้นะครับแล้วก็จะเกิดเหตุแล้วก็จะเป็นผลเสียต่อประเทศนะครับเราก็ระดมปราบปรามเรื่องนี้นะครับก็ข้อจริงในเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ครับท่านผู้บริหารและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในส่วนตรงนี้เองเนี่ยนะฮะในเรื่องของการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะเองเนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับทางหน่วยทหารในพื้นที่แล้วก็ทางกรมการขนส่งทางบกแล้วก็ทางกทม.ก็มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับในเคสที่เห็นก็คืออย่างที่ท่านผู้จัดการได้แจ้งไปแล้วว่าเป็นเรื่องของการใช้รถไม่จดทะเบียนแล้วก็ใช้รถไม่ผิดประเภทนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยการนำรถพวกนี้มาใช้เนี่ยทางผู้โดยสารเองเนี่ยก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนะครับเพราะรถพวกนี้เป็นรถที่ไม่ถูกต้องตามประเภทนะฮะถ้าเกิดว่าจะใช้รถที่ถูกประเภทนะฮะก็คือเป็นรถ30นะฮะเป็นรถโดยสารไม่ประจำทางแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยก็คือว่าทางกรมเนี่ยก็คือจะมีในเรื่องของการประกันภัยนะฮะการดูแลกรณีที่ไม่ได้ความสะดวกนะครับก็สามารถที่จะร้องเรียนมาทางหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกได้ครับผมประจำตามปกติแล้วรถไม่เอามาทำป้ายเหลืองถูกต้องอ่ะรถเพิ่งจะซื้อมาได้4 วันเออต้องมาทำป้ายเหลืองนะทำครับขนาดเกาะสมุยทั้งเกาะก็ทำป้ายเหลืองหมดแล้วครับที่มีอยู่ก็ทำนะครับเออทำนะอันนี้อยู่ในระหว่างนะก็อย่าไปอ้างชื่อเราอีกนะตำรวจก็พร้อมดูแลอยู่แล้วนะครับนี่ท่านผู้การก็พร้อมดูแลอยู่แล้วจราจรพร้อมดูแลแล้วมาผู้การนะครับนั่งก็ทำเหมือนเหลือทำนะครับนะโอเคอ่ะโอเคนะตำรวจก็พร้อมดูแลอยู่แล้วนะครับนี่ถ้าผู้การก็พร้อมดูแลอยู่แล้วจราจรพร้อมดูแลแล้วมาผู้การนะครับนั่งก็ทำเหมือนเหลือทำนะครับนะครับนะโอเคอ่ะนะโอเค